สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่ที่โตเกียวค่ะเราจะพาทุกคนมาร่วมงานแต่งงานของเพื่อนนะคะก็เพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันสำคัญของเขานะคะเราก็จะพาทุกคนมาดูกันว่างานที่ญี่ปุ่นนะคะแตกต่างจากงานไทยยังไงประเพณีวัฒนธรรมเป็นยังไงก็ตามกันมาดูเลยนะคะแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของเราเช่นกันค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในแท็กซี่ญี่ปุ่นนะคะกำลังจะไปโรงแรมที่เพื่อนจะแต่งงานนะคะโรงแรมค่ะอยู่ห่างจากที่เราพักประมาณ15นาทีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะนั่งรถไฟมันจะใช้เวลาประมาณ 30-40 นาทีเรากลัวไปไม่ทันเราก็เลยตัดสินใจนั่งแท็กซี่ดีกว่านะคะภายในแท็กซี่นะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้มีไม้กันที่นั่งกว้างมากเลยค่ะทุกคนดูเหยียดขาได้ด้วยถ้าทุกคนอยากเห็นว่าราคาเท่าไหร่นะคะเขาจะมีมิเตอร์ไว้ข้างหน้านะคะเห็นไหมคะก็คล้ายๆบ้านเรานะคะเริ่มต้นประมาณ150บาทได้ค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเมคอัพลุคของเราวันนี้นะคะก็ปากแก้มติดขนตาค่ะแล้วก็คิ้วคนค่ะเขาไฮเทคมากนะเราสามารถแตะบัตรจ่ายได้ตรงนี้เลยนะคะข้างบนนี้เขาก็จะมีแบบสภาพอากาศของวันนี้ให้ดูด้วยว่ามันสภาพดีหรือไม่ดีนะคะวันนี้ก็ excellent ก็กำลังเดินไปที่งานนะคะทุกคนดูโรงแรมเขาใหญ่มากค่ะบอกเลยว่านี่คือครั้งแรกนะคะที่เราจะมางานแต่งงานสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเราก็ไม่ทราบลำดับพิธีการเลยนะคะว่าเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูพร้อมๆกันนะคะเราก็จะมาดูด้วยว่าที่นี่ค่ะเขาแตกต่างจากประเพณีไทยเรายังไงบ้างด้วยนะคะมีน้ำนี่ให้มาทำไมอ่ะนี่นะคะน้ำแหลงรู้น่าจะเป็นชาค่ะอุ่นด้วยชิมกันได้ต้องขอถ่ายวิดีโอค่ะถูกไหโซนนี้นะคะเราก็มาเข้าคิวนะคะเพื่อที่เราจะเราอยู่ฝั่งของเจ้าสาวนะคะตรงนี้ก็คือแล้วนี่นะคะพนักงานเขาก็บอกว่าให้เราแบ่งเป็น2ฝั่งนะคะอันหนึ่งจะเป็นเจ้าบ่าวส่วนฝั่งที่เราอยู่เนี่ยเป็นเจ้าสาวแถวเคลื่อนแล้วค่ะ
指輪の交換を行っていただきますが、その前にお二人へ指輪を届けてくれるリングベアラーにご登場いただきましょう。どうぞ。จะไม่โปรยหรอถ้าตาเพื่อนรอโปรยดอกไม้นะครับตอนนี้นะคะเขาก็ให้แบบทุกคนมาถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะวิวข้างหลังสวยมากค่ะนี่เราก็กำลังจะเดินทางไปแบงค์เฟสนะครับถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วมีสิแย่ energy ทุกคนเต็มร้อยครับตอนนี้ก็เลยไปกินข้าวครับอยู่มากตอนนี้อยากจะถ่ายให้ดูนะครับมีอะไรให้กินบ้างผมว่าน่าจะอร่อยทุกอย่างยาหยอสกูถ่ายเยอะทุกคนสถานที่สวยมากเลยนะดูสิมีแต่ธรรมชาตินี่คือใจกลางโตเกียวนะครับเท่าที่โรงแรมใหญ่มากทุกคนก็ตามธรรมเนียมของญี่ปุ่นนะครับเวลาที่เราจะมางานแต่งงานเขาอะเขาต้องเชิญแบบจริงๆแล้วก็ plus one น่ะไม่ได้เอามาได้เลยนะต้องปรึกษาเจ้าบ่าวเจ้าสาวก่อนว่าเขาให้หรือเปล่านะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าค่อนข้าง strict invitation นิดนึงนะครับผมก็เสื้อผ้าหน้าผมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถามเจ้าบ่าวเจ้าสาวก่อนว่ามันได้หรือเปล่าอย่างเช่นผู้หญิงอย่างเงี้ยเวลาจะใส่ชุดใส่เดรสหรืออะไรมาห้ามโชว์เขาเรียกว่าอะไรห้ามใส่สายเดี่ยวต้องใส่ที่ปิดคอผู้หญิงทุกคนต้องใส่ถุงน่องนะครับบังคับเลยส่วนผู้ชายก็สีสู่สีอะไรเงี้ยห้ามโดดเด่นเกินไปแล้วก็ต้องใส่เน็กไทนะครับเป็นบังคับเลยนี่อย่างนี้เลยว่าแล้วก็เขาแนะนำให้ใส่ไข่มุกนะครับสำหรับเครื่องประดับของผู้หญิงเพราะว่ามันดูคลาสสิกเรียบง่ายแล้วก็ดูเรียบหรูนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีอันนี้เพื่อนญี่ปุ่นนะครับเรื่องเล่นเพื่อนคนจังหวัดนะครับโต๊ะใส่ซองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นตอนกำหนดธรรมเนียมประเพณีให้ฟังนะครับเอาไปใส่ซองก่อนนี่ต้องไปซื้อซองเฉพาะด้วยนะครับทุกคนไม่ใช่อะไรก็ได้นะทุกคนนะครับเราได้เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษมานะครับเขาทำให้เพื่อเราอ่านญี่ปุ่นไม่ออกแล้วจ้าโอ้
นนี้นะครับต้องทายว่าเจ้าสาวจะใส่ชุดสีอะไรนะครับเขาให้หยิบมาผมเลือกสีชมพูครับนี่มีสีเหลืองมีสีเขียวนะครับสีชมพูเหมือนกันจ้านี่นะครับเมนูอาหารน่ากินทุกอย่างคนเต้นมากบีฟสเต็กเนี่ยโหตั้งตารอเลยนะครับก็ต้องเอาซองมาใส่ตรงนี้นะครับทุกคนบังคับนะเอาซองใส่เป็นขนบธรรมเนียมของเขาคนละ 30,000 เยนอย่างน้อยนะครับผมเรานะคะใส่แค่ 5,000 เยนนะคะก็เป็นรีเควสจากเพื่อนนะคะซึ่งเป็นเจ้าสาวนั่นเองเพราะว่าเราเพราะเขาเข้าใจว่าเราก็แบบบินมาไกลเดินทางมาไกลนะคะก็น่ารักมากๆเลยค่ะนี่ก็เป็นการเอาเส้นได้มาวางนะทุกคนว่าเป็นพิธีเนาะว่าอะไรสำคัญที่สุดในงานแต่งก็มีอะไรนะมี consideration smile and trust กิจกรรมแน่นมากครับงานแต่งญี่ปุ่นนะทุกก็มาวางอย่างครับสุดเดี๋ยวเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะมาทำให้มันเป็นทำให้มันเป็นอะไรเสร็จสวยสวยเออตั้งเย็บมันนี้อันนี้ค่ะต้อง trustเขาทำภาษาอังกฤษให้เราเชื่อป่ะแน่นอนนี่นะทุกคนก็เป็นห้องแบนเคลย์สวยมาก OMG ก็คือทุกคนจะมีชื่อแปะที่โต๊ะที่เก้าอี้นะครับเห็นป่ะเขาสตริกแบบสตริกมากๆจริงๆถ้าไม่ได้รับเชิญคือไม่มาไม่ได้นะจ๊ะ That's my name on it See my fan Yes Note Note อ๋อใช่ไหมครับนี่มีชื่อนี่นะคะอาหารจานแรกAmuse Bouche นะครับทุกคนเปิดพาเลทเราน่ากินมากปกติของมาเราจะเป็นบุฟเฟ่ไม่ก็โต๊ะจีนนะครับแต่ของญี่ปุ่นจะมาเป็นคอร์สนะครับอารมณ์กึ่งๆฟาสต์ไดนิ่งนิดนึงนะชอบมากเลยอ่ะคนดีใจมากๆที่ได้มาจริงๆนะครับนี่ก็เป็นฉากเปิดตัวนะครับหลังจากเข้าพิธีวิวาห์แล้วแขกเข้ามานั่งประจำที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นการเปิดตัวบ่าวสาวนะครับเขาก็จะเดินวนขอบคุณแขกรอบห้องก่อนที่เขาจะไปนั่งประจำที่ที่จัดไว้ให้ข้างหน้านะครับเหมือนเป็นโต๊ะสำหรับบ่าวสาวนะครับกินข้าวร่วมเฉลิมฉลองงานเลี้ยงพร้อมไปกับญาติครอบครัวแล้วก็แขกที่เชิญมาลำดับขั้นตอนในงานก็มีความใส่ใจในรายละเอียดอบอุ่นดูเป็นกันเองมากครับบรรยากาศสบายแต่ว่าสวยงามมากๆจริงๆครับผมนี่อาจจะไม่ใช่งานแต่งงานเฉลิมฉลองแบบญี่ปุ่น traditional นะครับนี่ก็เป็นงานแต่งงานยุคใหม่ที่น่ารักมากๆเลยครับก็จะเป็นช่วงตัดเค้กนะครับผมระหว่างอาหารที่เสิร์ฟก็จะมีกิจกรรมขั้นรายการไปเรื่อยๆแบบนี้ครับไม่ใช่นั่งกินอาหารยาวๆนะครับก็จะมี
อะไรให้เราดูอะไรให้เราพักเดินรอบห้องก่อนแล้วก็คอร์สก็จะเสิร์ฟรันไปเรื่อยๆครับเอ็กแพลนนะครับมะเขือม่วงเนาะอุ่นนิ่มมากคู่นี้นะครับเป็นของเต็มคู่นะครับนี่นะครับนี่ไม่รู้ว่ากินเปล่าแต่ต้องกินมากนี่คือเมนคอร์สของเรานะครับผมคนจานนี้อร่อยสุดใจครับเนื้อดีมากมีวาซาบิตัดเลี่ยนด้วยนิดๆสั่งมีนะสักแล้วและนี่ก็เป็นช่วงที่เพื่อนของเราไปเปลี่ยนเป็นชุดที่2มานะครับทุกคนจำได้ไหมต้นคลิปผมมีให้ทายว่าเพื่อนจะใส่สีอะไรแล้วผมก็เลือกสีชมพูสุดท้ายเพื่อนเลือกสีชมพูจริงๆครับผมก็ผมทายถูกนะครับและนี่เขาก็เดินเวียนมาขอบคุณแขกใกล้ๆโต๊ะที่แขกทุกคนนั่งนะครับเขาก็จะเดินเวียนรอบห้องแบบนี้ก่อนที่เขาจะไปนั่งประจำที่ของเขาข้างบนนะครับเขาก็จะโบกมือทักทายเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่มานะครับก็ทิ้งไม่ได้เลยพี่นี่นะครับมันสุดท้ายก่อนสว่างเป็นข้าวหน้าไข่สุกนะครับอารมณ์แบบไหนชาขาวจบแล้วนะครับทุกคนก็เขาเปิดวิดีโอให้ดูร้องไห้ช้ำเลยครับคนไทยแต่ฟังไม่ออกสักคนนะครับก็ดีใจมากที่ได้มาเอาประกาศแล้วทุกคนค่ะตอนนี้เราก็กลับมาที่ห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็รวมๆแล้วเป็นประสบการณ์ที่ดีมากนะคะที่ได้มาแล้วก็ดีใจมากๆที่เพื่อนชวนมาค่ะแล้วก็ได้มาเป็นสักขีพยานในความรักครั้งนี้ของเพื่อนนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้มางานแต่งงานญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างประสบการณ์เหมือนกันหรือเปล่าก็คอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะคะเรามาแชร์ประสบการณ์กันค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็เราจะพาทุกคนไปเที่ยวต่อค่ะบ๊ายบาย